เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เป็นค่ำคืนที่เหมือนเป็นฝันร้ายของเหล่าบรรดาแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับกับฟอร์มอันน่าอัปยศอดสูเหลือเกินนะครับกับสกอร์4-0นะครับที่ปราชัยให้แก่เบรนท์ฟอร์ดก็บอกได้คำเดียวว่าช็อกมากๆครับสำหรับสกอร์เมื่อคืนนี้แต่หากจะมาดูฟอร์มตั้งแต่นัดที่เจอไบรตันและเกมเมื่อคืนนี้ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรครับด้วยความที่เล่นกันแบบไม่มีปัญญาจะสู้ไม่มีปัญญาจะเอาประตูคืนแต่อย่างใดต้องบอกว่าโทมัสแฟงค์นะครับกุนซือของเบรนท์ฟอร์ดเตรียมทีมมาได้ดีมากๆเลยนะครับรู้ว่าควรจะเล่นยังไงกับยูไนเต็ดนะครับพอเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นช่วง10นาทีแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังดูไม่ได้เหนือกว่าทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดสักเท่าไหร่นะครับกลายเป็นว่าเบรนท์ฟอร์ดกลับเล่นได้ดีกว่าแล้วก็มาได้ประตูจากจังหวะผิดพลาดของโรนัลโดที่พยายามจะตอกส้นแล้วก็เป็นจอร์จอาซิวานะครับที่ยิงไกลจากหน้ากรอบและก็เป็นความผิดพลาดของเดวิดเดเกอาจริงๆครับในจังหวะนี้ก็คือต้องโทษเดวิดเดเกอาเลยนะครับที่ควรจะทำได้ดีกว่านี้กับการรับลูกยิงซึ่งลูกยิงอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะครับยิงแบบใครก็รับได้ครับแต่เดวิดเดเกอาแสดงความผิดพลาดออกมาให้เห็นซึ่งต้องบอกได้เลยว่ามันคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้เลยนะครับและหลังจากนั้นมาประมาณ8นาทีนะครับนาทีที่18แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาเสียประตูที่2ก็จากความผิดพลาดของเดวิดเดเกอาอีกนะครับเหมือนว่าพี่แกจะสมาธิหลุดไปแล้วตั้งแต่ที่ทำเสียประตูแรกนะครับโดยการจ่ายบอลแบบชนิดที่เรียกกันเป็นภาษาบ้านๆว่าโยนขี้มึงจ่ายแบบโยนขี้เลยให้อีลิกเซนก็มาด้วยการแบบมีตัวประกบมาอยู่แล้วแต่เดวิดเดเกอาด้วยความที่น่าจะเป็นอีริคเทนฮากกำชับมาว่าพยายามใหญ่สาดพยายามเล่นบอลสั้นก็ไม่รู้ว่าเดวิดเดกาก็เลยสมาธิหลุดการตัดสินใจไม่ดีหรือเปล่าซึ่งจังหวะแบบเนี้ยมันเคลียร์ได้มันก็ควรจะเคลียร์นะครับแต่ว่าเรื่องที่จะยัดโยนขี้ให้อีริคเซนก็น่าจะตกใจนะครับจ่ายมาแบบนี้ก็เลยเป็นประตูที่2ของเบรนท์ฟอร์ดไปพอโดน 2-0 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเล่นกันแบบไม่เอาหาอะไรเลยจนมาถึงประตูที่3โดนจากลูกเตะมุมลูกนี้แสดงให้เห็นเลยว่าลิซานโดมาร์ติเนสมีปัญหาเรื่องรูปร่างอย่างชัดเจนโดยการเบียดกับเบนมีที่มีความสูงกว่าทำให้ไม่สามารถหยุดยั้งการหม่งของเบนมีได้และด้วยความที่โดนไปถึง3เมล็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องการที่จะเอาคืนก็ทำเกมบุกใส่เบนฟอร์ดก็กลับกลายเป็นเข้าทางของเบนฟอร์ดเลยเพราะว่าเบนฟอร์ดก็อาศัยจังหวะความผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองและทำเกมสวนกลับมาจนเป็นที่มาของประตูที่4จากเอ็มเบลโมซึ่งต้องบอกว่าการที่โดนเกมสวนกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นมาตั้งแต่ปีซีซั่นแล้วที่เทนฮากยังแก้จุดนี้ไม่ได้เลยนะครับกับการรับมือเกมสวนกลับของทีมคู่ต่อสู้นะครับทั้งเดียโก้ดาโลแล้วก็ลูกชอนะครับสำหรับใครที่ดูเกมเมื่อคืนนี้ก็คงจะรู้นะครับว่าเกมมันจบลงตั้งแต่2-0แล้วเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นกันแบบไม่มีปัญญาจะสู้เลยไม่รู้จะเข้าทำยังไงแบบไร้มันสมองไร้ไอเดียมากในการเข้าทำและเอริกเทนฮาก็ได้แต่นั่งจดบันทึกเพื่อเอาไปแก้ไขแต่ก็นั่นแหละครับทุกอย่างมันจบลงแล้วพอมาครึ่งหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีการเปลี่ยนตัวถึงหลายคนเลยทีเดียวนะครับทั้งเอามาเลเซียลงมาเอาราฟาเอลวาลานลงมาแก้เกมในลูกกลางอากาศโดยแทนดิซันโดมาร์ติเนสออกไปนะครับแล้วก็ส่งแม็กโทมินีลงมาแทนเฟสซึ่งก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแม็กโทลงมาแทนเฟสก็ถือว่าดีเพราะว่าวันนี้เฟสเล่นได้แบบห่วยแตกมากๆทำบอลลั่นทำบอลหลุดคือไม่เป็นทรงของเฟสเลยต่อให้นัดที่แล้วเฟสจะเล่นแย่แค่ไหนก็ยังเล่นดีกว่านัดนี้แต่การเปลี่ยนแม็กโทลงมาโอเคในเรื่องของเกมรับทำได้ดีแต่การทำเกมรุกก็เหมือนเดิมแม็กโทมินีก็คือแม็กโทมินีและครึ่งหลังเบนฟอร์ดก็เล่นแบบรักษาสกอร์และเรียกหรือเรียกง่ายๆว่าเล่นแบบเวทนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเบนฟอร์ดเล่นเหมือนครึ่งแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนไม่ต่ำกว่า4เม็ดแต่ครึ่งหลังถ้าใครดูก็แมนยูเล่นดีไหมก็ไม่ได้เล่นดีแค่เบนฟอร์ดเขาพอใจกับผลสกอร์นี้แล้วเรียกได้ว่าให้เกียรติต้องขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับเบนฟอร์ดที่ให้เกียรติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขนาดนี้นะครับหลังจบเกมเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเอริกเทนฮากมีงานใหญ่ที่รออยู่เลยนะครับที่จะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้นะครับและนัดหน้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลเครื่องจักรสังหารที่จะไม่รู้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้านทานได้หรือเปล่าไม่ต้องเอาแมตช์แชมป์ราชมังมาพูดถึงนะครับ
เพราะว่านี่คือการแข่งขันจริงแล้วทุกทีมมีความพร้อมมากๆและลิเวอร์พูลก็อยู่ในช่วงที่ฟิตสมบูรณ์100%แม้ว่าจะมีตัวเจ็บแต่ลิเวอร์พูลก็ยังคือลิเวอร์พูลและเมื่อคืนนี้คนที่เล่นและดูขัดหูขัดตาหน้าขายทิ้งหน้าหาผู้เล่นอื่นมาแทนนะครับก็คือเดียโก้ดาโลแล้วก็ลูกชอส่วนลูกชอเนี่ยมันมีไทเรลมาเลเซียมาอยู่แล้วและครึ่งหลังมาเลเซียลงมาก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับคิดว่าอยากให้ไทเรลมาเลเซียเป็น11ตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแมตช์ต่อไปนะครับเพราะว่าลูกชอแกไม่ไหวแล้วจริงๆส่วนแรดฟอร์ดอีกหนึ่งคนก็เมื่อคืนนี้ก็ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับลงมาเหมือนให้ครบ11คนดูไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่เลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมเมื่อคืนนี้ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามนะครับความมุ่งมั่นที่จะช่วยทีมนะครับแต่ว่าคนคนเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะพาทีมประสบความสำเร็จได้นะครับส่วนบรูโน่ฟันเดสก็ถือว่าก็เล่นในมาตรฐานของเขานะครับเพราะว่าภาพรวมของทีมมันย่ำแย่ไปหมดมันก็ทำอะไรไปได้ไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับส่วนจาดอนซานโชก็ดูมีประโยชน์กว่าแรดฟอร์ดแต่ก็นั่นนะครับอย่างที่บอกมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเละเทะทั้งทีมมั่วมากนะครับแต่ละคนส่วนเดียโก้ดาโลนี่น่าพูดถึงนะครับคือลูกเปิดมันจะมีช็อตหนึ่งที่เดียโก้ดาโลเปิดแล้วแม่งเปิดเตะฟิลโกไปไหนก็ไม่รู้นะครับทำให้หลังจากนั้นอ่ะเดียโก้ดาโลแม่งไม่กล้าเปิดบอลอีกเลยถ้าใครสังเกตดีๆมันจะส่งให้จานซานโชอย่างเดียวและไอซานโชมันก็เป็นนักเตะที่แม่งก็ไม่เปิดแม่งก็จะเลี้ยงอยู่นั่นแหละเลี้ยงทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ไม่รู้ว่าทำไมมึงไม่ลองเปิดเข้าไปบ้างซานโชซึ่งมันก็เป็นนักเตะที่เปิดบอลได้ดีคนนึงเลยทีเดียวนะส่วนแฮร์รี่แม็กควายก็ถือว่าเมื่อคืนเขาก็เล่นได้ในมาตรฐานของเขานะครับแต่ว่าจังหวะเสียประตูเนี่ยถึง4ลูกเนี่ยมันก็เกินปัญญาที่แฮร์รี่แม็กควายจะรับผิดชอบตรงนั้นได้นะครับส่วนลิซันโดมาร์ติเนียนะครับก็อย่างที่บอกนะครับความสูงเขาค่อนข้างมีปัญหาแมตช์แรกอาจจะดูไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเกมเมื่อคืนนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าพรีเมียร์ลีกมันมีกองหน้าตัวใหญ่ๆและมีความสามารถซึ่งมันจะแตกต่างจากลีกฮอลแลนด์แน่นอนทำให้ตอนนี้อีริคเทนฮากต้องมาคิดแล้วว่าจะใช้ลิซันโดมาร์ติเนสในตำแหน่งเซนเตอร์ต่อไปจริงๆหรือจะขยับเขามาเล่นตัวกลางอาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้ลิซันโดมาร์ติเนสต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะตัวเล็กแต่ว่าการเล่นชิงจังหวะกับผู้เล่นตัวใหญ่อ่ะเขาทำได้ดีแต่การที่จะยืนเฉยๆและปะทะกับคู่เซนเตอร์ที่ตัวสูงๆเลยอ่ะลิซันโดมาร์ติเนสไม่สามารถทำแบบนั้นได้ถ้าเปิดมาแล้วให้ลิซันโดมาร์ติเนสชิงจังหวะเล่นอ่ะลิซันโดมาร์ติเนสทำได้และทำได้ดีด้วยก็ต้องดูครับว่าเอริกเทนฮากจะจัดการกับลิซันโดมาร์ติเนสยังไงเพราะว่ามันมีเสียงวิจารณ์ค่อนข้างมากนะครับกับเรื่องความสูงของเขาส่วนเดวิดเดกยาไม่ต้องพูดถึงครับเมื่อคืนนี้เขาเล่นผิดฟอร์มมากๆตั้งแต่ดินเฮสันไปเดกยาก็กลับสู่ฟอร์มเดิมดังนั้นผู้เล่นที่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะเสริมเข้ามาโดยด่วนและมองข้ามไม่ได้เลยก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูมือ2ที่เล่นลูกเท้าได้ดีกว่าเดวิดเดกยาและทอมฮีตันแบ็คขวาก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ควรจะหามาแทนดาโลไม่อย่างนั้นฤดูกาลนี้มันก็ไม่มีบอลเปิดสวยๆบอลเปิดที่มีประสิทธิภาพจากแบ็คขวาส่วนแบ็คซ้ายถือว่าโอเคแล้วไทยแลนด์มาเลเซียให้โอกาสเขาในฤดูกาลนี้ส่วนปีกซ้ายก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ควรจะหาตัวมาเบียดกับมาคัลแรดฟอร์ดที่ลีดเทนฮาร์คควรจะหาผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งนี้มาสับเปลี่ยนกับมาคัลแรดฟอร์ดได้แล้วส่วนกองหน้าก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ควรจะหามาเหมือนกันเพราะมาร์คซิเยลมันก็เป็นนักเตะที่เจ็บบ่อยเหมือนกันและคริสเตียโนโรนัลโดก็ไม่สามารถเล่นกับระบบของลีดเทนฮาร์คได้แน่นอนแต่คริสเตียโนโรนัลโดก็คือคริสเตียโนโรนัลโดที่ยังมีความน่ากลัวในเรื่องของการยิงประตูแต่อย่างที่บอกมันไม่เข้ากับแผนของเอริกเทนฮาร์กส่วนนิฟิลตัวรับก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่แมนเชสเตอร์ควรจะหาไม่รู้ว่าจะรอแฟงกี้ไดยองไปถึงเมื่อไหร่เพราะหลายๆคนก็ทำใจแล้วและก็คิดว่าแฟงกี้ไดยองก็คงจะไม่มาแน่นอนต่อให้ได้แฟงกี้ไดยองมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้จะดีกว่านี้แน่นอนมันควรจะเสริมอีกหลายๆตำแหน่งเลยทีเดียวอย่างที่ลาฟลังนิกบอกก็ใครคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาใต้ล่างนี้ดูนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับ Director of Football กันด้วยนะครับขอบคุณครับ